เนเงินเผยแล้วหลังเจนนี่ประกาศยุติความสัมพันธ์หายหน้าจากเฟซถูกบล็อกช็อกแฟนคลับประกาศเลิกกันอีกคู่รักเนเงินเผยหลังจบสัมพันธ์หลังเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งเตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวโดยแฟนหนุ่มอดีตนักมวยเนเงินเจตรินคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อไม่นานล่าสุดเจนนี่ออกมาโพสต์ประกาศยุติความสัมพันธ์ขอกลับไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าทำแฟนคลับตกใจหนักโดยเจนนี่ยังชี้แจงด้วยว่าสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าทำไม Facebook เจตรินสีสังของพี่เนไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะว่าตอนนี้ Facebook พี่เนโดนบล็อก30วันนะคะโพสต์ได้แค่สตอรี่ค่ะซึ่งเนเงินได้ฝากข้อความมาถึงแฟนคลับด้วยว่าฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะตอนนี้เฟซผมทั้งใหม่และเก่าโพสต์ไม่ได้เม้นไม่ได้ทั้งสองเฟซเลยยังไงผมกับเจนก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งให้กำลังใจและสงสัยไม่อยากเชื่อว่าจะเลิกกันแล้วบ้างก็ถึงกับรับไม่ได้เสียใจหนักเพราะติดตามเชียร์ทั้งคู่มานานตัวติดกันขนาดนั้นออกหน้าออกตากันขนาดนี้จบแบบง่ายๆเป็นเพื่อนกูว่ามันไม่ใช่ขอโทษที่รับไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อเป็นไปได้ยังไงติดตามตลอดมาเจอแบบนี้ไม่นะไม่จริงทั้งนี้โพสต์ล่าสุดของเนเงินเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกบล็อกเจ้าตัวโพสต์ภาพตัวเองพร้อมข้อความด้วยว่าหลายคนชอบถามว่าทำไมเราเปลี่ยนไปแต่ไม่มีใครถามว่าที่ผ่านมาเราเจออะไรถึงได้เป็นแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด